วงเลยรถไม่ได้ฉีดสวงรถกระเพื่อมไหมโอ้จะของบ้านมันเสียงบอกพูดมีตะคิวออกมันเท่าไหร่เลยดิตัวหน้ามันน้ำแค่แต่แค่หูงเลยนึกว่าดับบอพันแล้วนึกว่าจิตติแต่ว่าคนเราข้างนอกปลอดภัยเนาะแต่พี่ชัยไม่เห็นเนาะแต่คนเผาหูจักเยอะแบบที่เรียกกาเพิ่นกระดาแม่เรียกจมเรียงไว้กินเขาเนี่ยค่ะครับแล้วกระดาแม่ว่าอีเตี่ยอีคุ้ยอีหมามึงบ่แม่นแม่กูกูสิเผามึงอีคุ้ยแต่จะถือมีดมาแลนหนูก็เลยบอกแม่ว่าแม่แลนแลนเจ้าแลนว่าซั่นก็บอกแฟนหนูก็เลยบอกหลานว่าไปแลนไปเอิ้นอันช่อจอดว่าซั่นมันก็แล่นมันก็อื่นบ่ทันรู้ก็จักสิเอาจังได๋แล้วก็โทรหาน้องไส้ค่ะบัดนี้ก็แล้วสาเหตุการเผาล่ะครับสาเหตุการเผาก็ไฟแช็กเผาอยู่ในห้องเพิ่นแล้วเผาหมู่เพิ่นก่อนก็ลูกบําบํากันบ่ทันแล้วหนูผู้เดียวเนาะจักสิเอาแม่ก็แล่นนี้แม่นบ่หนูก็ให้แม่หนูแล่นนี้หนูอยู่ทางหลังแล้วเพราะว่าหนูสิป้องกันแม่หนูถ้ามันแทงก็คือแทงหนูก่อนให้แม่หนูกับแฟนกับหลานแล่นไปคือมาเอิ้นพี่น้องนะฮะคิดว่าเมาล่ะวะมันเมาอยู่แต่มันก็บ่เมาแฮงมันรู้เรื่องรู้สติเบิดฮะครับผมมันสิศูนย์มันว่าให้แฟนหนูนี่ว่ามาหวังเอามรดกไปอยู่ของเขาจังซั่นสิหนูบ่ได้หวังคือหนูเป็นห่วงแม่หนูมาอยู่นี่ที่จริงหนูจะไปอยู่บ้านทงบ้านแฟนพ่อแม่เขาสิ